เจาะกีฬากับพิจารครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบ,บอลเอฟเอคับบอลถ้วยของกริดนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศจะเตะคืนนี้คู่แรกและพรุ่งนี้คู่นะครับแชมป์เก่าแมนซิตี้จะลงสนามพบกับเชลซีที่เว็บลี่ครับอีกคู่หนึ่งพรุ่งนี้แมตช์จะพบกับคคนทรีเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่ทางฝั่งแชมป์เก่าของถ้วยใบนี้นะครับแมนซิตี้เพิ่งจะอกหักโดนเรเบริตเกียตกรอบอยูฟาแชมเปียนสิกเมื่อกลางสัปดาห์มานะครับเปบ๊ปกอร์เดล่า วันนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บหรือติดโทษแบนครับแต่ต้องดูเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะหลังจากที่พวกเขาต้องเล่นกับเรัลมาริถึง120นาทีแล้วก็ไปดวนจุดโทษแพ้โดยเฉพาะอลิกบรฮาลันครับที่เป๊ปบ,บอกว่ามีอาการเจ็บเล็กน้อยการจัดทีมคืนนี้ครับเป๊ปน่าจะยึดผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหนึ่งในนั้นก็คือเซฟานออเตกาผู้รักษาประตูมือ2ที่เป๊ปส่งให้ลงเป็นตัวจริงในบอลถ้วยรายการนี้ตลอด4รอบที่ผ่านมาก็น่าจะได้เป็นตัวจริงต่อเน,นื่องครับส่วนตำแหน่งอื่่่นนนๆตััววหลกไมาจะ เควนเดบอยไปจนถึงฮาลันน่าจะได้ออกซัดเป็น11คนแรกทั้งฝั่งเชลซีของกุนซือมาริโซโปเชติโนนี่ไปไปมามาพวกเขาไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันแล้วนะครับฟอร์มดีขึ้นเป็นลำดับแถมนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มโหดครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัด มาเดนไนต์ night, ต้นสัปดาห์คืนวันจันทร์เนี่ยพวกเขาถล่มเอเวอเรตันไปถึง6-0การจัดทีมคืนนี้โปเชติโน่ก็น่าจะยึดผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมครับมอ์เซสคาเซโร่กับเอนโซฟานเดสก็น่าจะคุมแดนกลางร่วมกันแนวรุกก็นำโดยโคพาร์เมอร์แหละครับนักเตะเก่าของแมนซิตี้เองที่กำลังท็อปฟอร์มสุดๆนะครับเพราะว่าในเกมถล่มเอเวอเรตัน6-0เนี่ยเขาทำคนเดียว4ประตูเลยทีเดียวทำให้เป็นดาวโ s ส,สูงสุดของพรีเมียร์ลีก20ลูกเท่ากับฮาลัแลนแล้วด้วยการเจอกัน2นัดของ2ทีมนี้ในพรีเมีีีียรรรร์ร์ลลลกกกกกฤดดูานนนนน้ินนนนิัััไมมม่่งะคบบเสออทแซฟจ 4-4แล้วก็เสมอก,กันที่เอทัสเซเดียม1-1เกมระหว่างแมนซิตี้กับเชลซีจะเตะ5้าทุ่มสินาทีบ้านเราครับส่วนคืนพรุ่งนี้ก็มีเตะหนึ่คู่นะครับแมแตแ์่ที่รดูการที่แล้วในทั่วร์นี้ เข้าชิงแล้วก็เป็นรองแชมป์ก็จะเจอกับโคนที1หนึ่งเดียวจากลีกแชมเปี้ยนที่เข้ามาถึงรอบนี้เตะที่เบอร์ลี่ทั้ง2คู่ครับในส่วนของเพิ่มนรีคืนนี้มี3คู่อาร์ซอลมีโอกาสแซงแมนซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงถ้าหากพวกเขาบุกไปชนะวูฟแฮมตันที่บลินิวส์ได้จะแซงแมนซิตี้ขึ้นไปหนึ่งแต้มขณะที่ลิ์พูจะลงเล่นวันอาทิตย์พรุ่งนี้จะบุกไปเยือนฟูลแลมครับในส่วนของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยูย่ 23, ลง3นัดที่2ในศึกชิงแชมป์เอเชียยูย่ 23, เรา ต้านซาอุดิอาระเบียไม่อยู่แพ้ไปถึงศย์ประตูต่อ5ครับโดยในครึ่งแรกเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็นําห่างทีมชาติไทยของเราไปแล้วถึง3ประตูต่อศูนย์ะครับได้ประตูจากไอมันยุยาตั้งแต่4ี่นาทีแรกก่อนจะมาได้เพิ่มอีก2ประตูในช่วงทบเวลาของครึ่งแรกครับอเมดอัลกัมดีนาที4ี่บวก1และอับดุลลาราดิฟ45บวกเครึ่งหลังซาอุก,ก็ยิงเพิ่มเด็ก2ลูกครับอับดุลลาราดิฟเนี่ยทำเพิ่มคนเดีก2ประตูส่งผลให้เขาเป็นแฮตทริกฮีโร,ร่คร โคโชระอิสราสีโรยอมรับว่าซาอุดีอาระเบียแข็งแกร่งจริงๆครับส่วนทีมไทยก็มีข้อผิดพลาดที่ต้องไปแก้กันต่อไปหลังจากนี้ต้องกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็โฟกัสในนัดต่อไปสถานการณ์ในกลุ่มซีครับซาอุดีอาระเบียชนะรวดมี6คะแนนเต็มไทยอยู่อันดับ2ตอนนี้มี3คะแนนเท่ากับอิรักแต่เฮทวเราดีกว่าก็เป็นเพราะว่าเราชนะอิรักนั่นเองในนัดแรกนัดสุดท้ายเนี่ยไทยต้องเอาชนะทาจิกิสสานให้ได้นะครับแล้วไปลุ้นให้คู่อิรักไม่ชนะซาอุดีอาระเบียไทยก็จะผ่านเข้ารอบ8ทมสุดท้าย แต่ถ้าไทยเสมอทากิกิสานไล่คู่อิรักไม่ชนะซาอุไทยก็ยังจะผ่านเข้ารอบได้แต่ถ้าหากไทยแพ้ก็ต้องให้อิรักแพ้ด้วยนะครับคือลุ้นอย่างนั้นจะทําให้ไทยอิรักกับทาชิกิสานซึ่งทากิกิสานเนี่ยแพ้มาแล้วสนัดรวดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะมี3ามคะแนนเท่ากันต้องนับผลต่างประตูแบบมินิลิก คือ,อยังไงก็ต้องลุ้นให้อิรักไม่ชนะซาอุเอาไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆผมว่าถ้าไทยชนะทาจิกิถานก็ไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะนะครับวอกว่าเราจะชนะทีมไทยจะพบธาจิกิถานวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้22เมษายนเวลาสทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับส่วนผลฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ดอสเซเดมโหมากทีมโตเล็กไทยลงสานัดที่2ของกลุ่ม A ก็ถล่มเยนมาไปขาด150สุภวุฒเถื่อนกลางทํามเกียวประตูครับส่วนอีก3ลูกได้จากอิทธิชาประพาพันธ์มูฮัมหมัดอุสมานมูซาและ ปานัทกิติพานุวงศ์ทีมไทยเก็บ6คะแนนเต็มไปแล้วครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เราจะแย่งแชมป์กลุ่มกับเวียดนามที่เมื่อวานก็เอาชนะจีนได้1 0ครับ ปิดท้ายเจาะกีฬากับวิจัที่การแข่งขันรถทูมิสเตอร์ไทยแลนด์2024ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานที่อารันฮอลศู์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ปีนี้มีนักกล้มร่วมแข่งขันกว่า200คนโดยจะใช้เวทีนี้ครับเฟ้นหานักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติการแข่งันก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์พรุ่งนี้เริ่มในเวลาบ่ายโมงตรงนะครับใครว่างๆก็ไปชมกันได้ครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับวิจั